ล้วค่ะพาไปแลกความคืบหน้าเชี่ยวชนแล้วนี้กันบ้างนะคะจากการเทพีซาวโพสต์ข้อความช่วยเหลือนะคะหลังน้องชายเนี่ยโทษรถเชี่ยวชนแล้วนี้ไม่รับผิดชอบล่าสุดค่ะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับแม่แล้วก็เพื่อนของคนเด็ดแจ๊บนะคะก็บอกว่าหากผู้ก่อเหตุสำนึกได้ก็อยากให้ออกมารับผิดชอบค่ะผู้สื่อข่าวค่ะได้ลงพื้นที่ไปเถกเกิดเหตุไปพร้อมกับนางอาพรบำรุงรัตน์แม่ของผู้บาดเจ็บนะคะในซอยถนนประชาสันต์หลังเทสโก้โลตัสเอ็กซ์เพรสตำบลคลองแฮอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นบ้านเพื่อนรุ่นพี่ของนายชวินบำรุงรัตน์ผู้บาดเจ็บนะคะเทได้มาเที่ยวบ้านหลังนี้ก่อนถูกรถเฉี่ยวชนเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมหลังจากภาพกล้องวงจรปิดของโซโพหาดใหญ่จับภาพรถเก๋งโตโยต้ายาริสสีขาวคาดว่าน่าจะเป็นคันก่อเหตุเพราะว่าตรงกับคันเทเพื่อนของรุ่นพี่ของผู้บาดเจ็บเห็นตอนเกิดเหตุแล้วก็มีหลักฐานกรอบกระจกมองข้างสีขาวดันซ้ายเนี่ยหลุดตกอยู่ในเทเกิดเหตุด้วยซึ่งในภาพนะคะก็ไม่สามารถจับปลายทะเบียนรถได้อย่างชัดเจนค่ะนางอาพรบำรุงรัตน์แม่ของผู้บาดเจ็บก็ลาว่าตอนประมาณ 4:40 นาทีเพื่อนของลูกชายโทรมาบอกว่าน้องชวินประสบอุบัติเหตุถูกรถเฉี่ยวชนจึงแค่ไปที่เกิดเหตุทันทีเห็นลูกนอนแหงแล้วก็ได้โทรให้รถพยาบาลมารับตัวไปรักษาคุณหมอบอกว่าลูกชายเนี่ยได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะฟันหักดังมูกหักกระดูกใบหน้าแตกแล้วก็มีรอยถลอกตามร่างกายหลายจุดเนี่ยนะคะเป็นภาพของน้องชวินผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะนั่นคือบาดแผลที่เกิดขึ้นจากการถูกเฉี่ยวชนหลังจากนั้นค่ะผู้เป็นแม่เนี่ยก็โยนไปแลกจุดเกิดเหตุเพื่อจะหาภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณละแวกดังกล่าวปรากฏว่ากล้องวงจรปิดเสียไม่สามารถใช้งานได้ทั้งเม็ดแต่ในที่เกิดเหตุเนี่ยพบกรอบกระจกรถสีขาวคางสายในลิ้นอยู่ก็เลยนำไปเป็นหลักฐานแจ้งความกับเจ้าหน้าที่สภ.หาดใหญ่ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เปิดแลกภาพจากกล้องวงจรปิดของสภ.หาดใหญ่ช่วงเวลาประมาณ 4:49 นาทีก็เห็นรถเก๋งโตโยต้ายาริสสีขาวมีลักษณะกรอบกระจกคางสายไม่มีฝ้าขอบซึ่งตรงกับสีกรอบกระจกรถที่ตกในที่เกิดเหตุแล้วก็เป็นเวลาที่ไล่เลี่ยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่จากภาพเนี่ยไม่เห็นป้ายรถทะเบียนชัดเจนนะคะซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็ยังไม่มีใครมาแสดงตัวแสดงความรับผิดชอบต่อการที่จะช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลโดยตอนนี้คุณหมอก็ให้น้องเนี่ยลบไปพักฟื้นที่บ้านแล้วด้วยค่ะฟังเสียงของคุณแม่เลยเป็นยังไงแบบไหนการขับรถบนถนนเนี่ยการชนคนเนี่ยมันถือว่าเป็นความผิดแล้วการที่ตั้งใจมีเจตนาหลบหนีอ่ะมันก็ยิ่งเพิ่มโทษมากขึ้นเมื่อเกิดเหตุเนี่ยควรจะหยุดรถแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้บาดเจ็บแล้วก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบคุณแม่ในฐานะของแม่ของผู้บาดเจ็บอยากจะขอความอนุเคราะห์ตำรวจเจ้าหน้าที่ช่วยติดตามหาคนร้ายผู้ชนลูกชายให้หน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ลูกบาดเจ็บมากเขามาจากนั่นค่ะผู้สื่อข่าวก็ได้พูดคุยกับนายสมบูรณ์เซโฮนะคะเพื่อนรุ่นพี่ของผู้บาดเจ็บก็เล่าให้ฟังว่าในช่วงเกิดเหตุในต้นโยชันซองของบ้านส่วนผู้บาดเจ็บก็โยเถนาบ้านนะสักพักก็ได้ยินเสียงรถชนอะไรบางอย่างดังดังโคบบริเวณที่หน้าบ้านเลยนะต้นก็เลยแคบวิ่งไปเลยที่ระเบียงก็เห็นรถเก๋งสีขาวเนี่ยจอดเลยบ้านไปแต่ก็ไม่เห็นว่ามีใครลงมาจากรถนะคะสักพักค่ะรถดังกล่าวก็ขับออกไปมุ่งหน้าไปทางซอยถุงทองตำบลคลองแฮอำเภอหาดใหญ่ก็เลยแคบวิ่งลงมาเล่ที่หน้าบ้านก็เห็นผู้บาดเจ็บแน่นอนอยู่แล้วก็ได้สอบถามผู้บาดเจ็บตอนนั้นเขาก็บอกว่าจำอะไรไม่ได้ก็เลยแคบถูกห้าแม่ของผู้บาดเจ็บค่ะลองฟังเสียงเลยค่ะตั้งพอได้ยินเสียงปั๊บผมก็นึกในใจเขาโดนชนหรือเปล่าหรืออะไรนี่หรืออะไรไหมเพราะว่าผมก็เงยหน้าขึ้นมาปั๊บเห็นรถคันสีขาวจอดตรงนั้นปั๊บจอดปั๊บสักพักนึงก็ไปเลยผมก็เลยยืนอยู่ที่ระเบียงพยายามมองดูจำป้ายทะเบียนได้ไหมไม่จำไม่ได้ครับเพราะว่าเขาจอดอยู่ตรงนั้นผมสายตาผมไม่ค่อยดีด้วยผมก็เลยรีบลงมาดูพอลงมาดูเสร็จเอ้าโดนแต่ผมก็เลยถามเขาว่าเป็นอะไรรถชนใช่ไหมเขาบอกรู้สึกตัวแต่ว่าพูดอะไรไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องแล้วคือจำอะไรไม่ได้ผมถามอะไรเขาก็บอกจำอะไรไม่ได้จำอะไรไม่ได้ก็ต้องบอกว่าถ้าหากว่าเคยที่ว่ามีภาพกล้องวงจรปิดเทคาดว่ารถคันดังกล่าวจะขับผ่านแล้วก็มองเห็นป้ายทะเบียนแบบอย่างชัดเจนนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0963336546ค่ะคุณชนิการบำรุงรัตน์พี่สาวของผู้บาดเจ็บนะคะหรือว่าเทศพหัดใหญ่ค่ะเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะหรือว่าเขาเรียกว่าอู้ซ่อมรถไหนที่รับซ่อมรถคันนี้ที่มีลักษณะที่เราบอกว่ากรอบกระจกด้านซ้ายของใบมันหายไปนานก็สามารถแจ้งเบาะแสมาได้นะคะ